ใครว่าไม่แมนอักเปิดตัวแฟนสาวแพทความคิดล้ำแค่จดทะเบียนไม่แต่งงานไม่มีลูกสวมอินเนอร์ชายรักชายในบทแจ็คหวงสามีแบบองค์ลงเสมือนเป๊ะในละครบ่วงเสน่หาทางช่องวัน31ทำเอาใครๆก็คิดไปแล้วว่าชีวิตจริงของหนุ่มอักอัครรัตน์นิมิตชัยผู้รับบทนี้เป็นเกย์แน่นอนแต่อักยืนยันว่าแมนทั้งแข้งแถมมีสาวคนรู้ใจแล้วคือแพทสาวนอกวงการขาลุยสายแอดเวนเจอร์พามาเปิดตัวครั้งแรกเล่าเรื่องราวรักว่าแพทเขามาเปิดโลกอีกใบของผมจริงๆผมชอบเที่ยวนะแต่แพทเขาจะแนวลุยๆเราก็ไปที่ที่เขาไปเที่ยวกันอย่างที่ผ่านมาเราชอบตอนไปเอเวอเรสต์ช่วงอายุเราตอนนี้ยังทำได้แต่แบบถ้าเราไปที่ระดับความสูงเท่านี้แล้วก็อยากไปที่สูงขึ้นแฟนดูหน้าหวานหวานแต่จริงๆลุยลุยแพทกล่าวเป็นคนชอบลุยค่ะปกติชอบเที่ยวคนเดียวอ่ะก่อนมาเจอผมเขาเที่ยวคนเดียวมาตลอดเขาดูแลตัวเองได้ในความลุยลุยมีความหวานไหมอักไม่ค่อยหวานหรอกแย่แย่กันความรักตอนนี้แฮปปี้ดีไหมอักดีครับมองอนาคตไว้ยังไงอักไม่แต่งงานไม่มีลูกเราไม่ได้คิดว่าครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องมีลูกถ้ามีลูกเราต้องเป็นห่วงเขาไม่ว่าอายุจะโตเท่าไหร่ก็ตามเรามองว่าเป็นแบบนี้เราก็ดูแลกันไปเดี๋ยวนี้มีเนอร์ซิ่งโฮมผู้สูงอายุเยอะเลยเราคิดว่าก็คงจดทะเบียนให้ถูกต้องแต่ไม่ต้องแต่งงานมีลูกอันนี้คือความคิดตอนนี้นะแล้วสิ่งที่เราทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวมาหลักอักก็เก็บไว้เพื่อไปเที่ยวกันสองคนพ่อแม่สองครอบครัวคิดตรงกันไหมอักบ้านผมมีลูกชาย3คนผมเป็นลูกคนโตมีน้องชายอีก2คนก็ให้เขารับผิดชอบไปแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงล่ะแพทกล่าวคุณแม่ไม่ว่าอะไรแม่เลี้ยงมาแบบให้เราดูแลตัวเองได้ให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแม่ไม่อยากอุ้มหลานเหรอแพทไม่ค่ะคุณแม่เอาที่เราสบายใจมากกว่าคบกันกี่ปีแล้วอัก2ปีครับมีเรื่องเจ้าชู้เป็นปัญหาบ้างไหมอักไม่มีมียอมรับว่าแรกๆมีเหมือนในละครกับดักเสน่หานี่ล่ะทำให้เรารู้ว่าความสุขในชีวิตมันหายไปต้องมาคอยระแวงแปลว่าเรานิ่งขึ้นอักนิ่งขึ้นเราเป็นผู้ชายเจอสิ่งสวยงามก็มองอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าไปลองแพทห่วงเรื่องสาวสาวไม่อักห่วงแค่โจทย์เก่าเวลาเราเคยเล่าว่าเราไปจีบใครหรือมีประเด็นกับใครแล้วต้องไปเจอกันเขาก็จะมีอาการนิดนึงแต่ถ้าเป็นนักแสดงที่ร่วมงานเขาไม่มีปัญหามีกลัวเขาเคลิ้มกับบทแจ็คไหมแพทกล่าวเราก็ไปดูอยู่ตรงนั้นก็มีตอนเข้ากับพี่กัปตันกอดกันต่อตอนถ่ายเสร็จเราก็จะบอกเขาว่าใจเย็นๆนะหากมีติดคาแรคเตอร์ออกมาไหมแพทช่วงซ้อมอยู่ในกองก็มีบ้างอักเวลาไปกินข้าวก็มีบ้างแพทก็จะบอกว่าอย่ามาแจ็คนะยิ้ม